สบายดีครับนะคุณพลลบนะเนื่องจากช่วงเช้าเดินทางไปวัดถ้ำขุนแผนนะครับเสร็จภารกิจที่วัดถ้ำขุนแผนก็ต้องเดินทางมาดูพระนะครับมาดูพระเสร็จก็กลับมาไลฟ์พบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยโอ้โหผมบอกพักเครื่องวันนี้น่าจะตื่นเต้นมากอ่ะนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าเราจะตื่นเต้นมากแล้วมันเยอะมากด้วยไงนะครับตื่นเต้นมากแล้วเยอะมากด้วยครับเพื่อนๆจะถ้าจะบอกว่าผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพื่อนเชียร์มั้ยเนี่ยจริงๆนะช้าก็เราดูแล้วโอ้โหนะครับทุกอย่างนะตัวนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวกินข้าวเดี๋ยวกินไปไลฟ์ไปรับรองวันนี้สนุกมาสายจังรับรองวันนี้สนุกเดี๋ยวกินไปไลฟ์ไปวันนี้สนุกวันนี้วันจันทร์สบายสบายเนี่ยสปพสร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องวันนี้เพียบนะครับผมอ่ะวันนี้มีคนเอาพระกุวัดราชบูรณะมาแบ่งปันให้ผมคุณเชื่อไหมครับใจอยากซื้อนะแต่ผมต้องบอกว่าใจอยากซื้อนะพระกุนะแต่ในความรู้สึกคือยังไม่อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะเผยแพร่เรื่องพระกุแบบหนักๆตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอให้นะครับเพื่อนๆ เข้าใจทีละอย่างทีละอย่างไปทีละสเต็ปเดี๋ยวเรื่องพระกุมาแน่นอนมีพระสมเด็จอ่ะมีพระสมเด็จก็ถ้ามีพระสมเด็จแล้วบูชาชีวิตคุณจะร่ำรวยชีวิตคุณจะมั่งคั่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะมีพระแล้วไงอยากขายผมสังเกตนะคนมีพระทำไมไม่อยากแขวนก่อนนะไม่อยากลองใช้ก่อนทำไมมีพระแล้วอยากขายคุณเคยสังเกตปะกับในคนบางคนไม่มีพระดีๆแต่อยากจะซื้ออยากจะหาพระดีๆไปขอใช้พุทธคุณแต่ทำไมคนบางคนมีพระแล้วอยากขายผมว่ามันก็แปลกๆนะมันเป็นวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนผมไม่รู้แต่คุณอาจจะเห็นแต่การขายการขายการขายการนะพูดถึงเรื่องราคาขายมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์บางคนไม่อยากเก็บพระเพราะไม่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงอยากขายได้ตังค์เลยผมถามจริงฮะขายพระองค์ละ 8,000 เนี่ยคุณใช้กี่วันหมดขายผ้าได้เงิน 30,000 คุณใช้เงิน 30,000 กี่วันหมดขายผ้าได้องค์ละแสนหนึ่งคุณคิดว่าคุณใช้กี่วันหมดนะครับเรื่องขายผ้าแน่นอนครับผมรับซื้ออยู่แล้วเพราะผมก็มีคนที่เขาอยากจะได้พระแบบนี้นะครับซึ่งบอกผมไว้ว่าอยากจะได้พระแบบนี้พระแท้เนี่ยยังไงอ่ะนะมีความต้องการของคนที่เขาอยากจะได้ไปใช้พุทธคุณอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมคนที่มีพระจึงดิ้นรนอยากขายจนมีคำพูดว่าพระแท้ต้องขายได้ผมถามว่างั้นคนที่เขาไม่ขายพระเขาไม่แท้เหรอมีดีก็ขายไปเก็บไว้ทำไมผมก็หดหูอยู่มีเซียนพระพูดแบบนี้ด้วยแหละครับผมงงนะนะครับพระแท้ต้องขายได้ก็คือต้องไปขายให้คุณเอาไปทำกำไรถูกไหมพระแท้ต้องขายได้คือมีต้องไปขายให้คุณให้คุณเอาไปทำกำไรส่วนคนที่แล้วคนที่เขาเก็บที่คุณเอาพระไปขายเขาไปร้อยล้านเป็นสิบล้านแล้วเขาไม่ขายพระอันนั้นอะไรจะพิสูจน์ว่าแท้ผมก็ทำกันแปลกๆอยู่นะ
นะครับคือเรื่องพระเก๊ะมันมีอยู่แล้วครับแค่คุณตีไปเลยว่าทุกหลวงพ่อมีเก๊ะแต่เก๊ะกับแท้เนี่ยมันแยกยังไงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้ให้ได้ว่ามันแยกยังไงนะครับฉะนั้นมีพระจะขายช้าอีกสัก7วันคงไม่เป็นไรมั้งเพราะก็เก็บกันมาตั้งหลายสิบปีลองเอาพระองค์นั้นมากราบไหว้บูชาขอพรก่อนไหมไม่ได้ค่อยขายหรือเอาพระนั้นมาส่องมาหาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นปีการสร้างราคากลางความศักดิ์สิทธิ์ให้รู้อะไรสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับพระองค์นั้นก่อนขายผมว่ามันก็น่าจะยิงนกนัดเดียวได้กระสุน2ตัวเอ้ยกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวได้ขายแน่ไอ้ขายอ่ะคุณอยากจะขายอ่ะคุณได้ขายแน่แต่ถ้าคุณส่องคุณหาข้อมูลคุณยังมีความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังมาพระต้องขายต้องขายผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีพระแล้วต้องอยากขายน่าสนใจนะครับก็ลองคิดดูเพราะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเยอะอันนี้ไม่ว่าครับคุณเคยสังเกตไหมนะเวลาคุณดวงซวยๆเนี่ยคุณต้องไปไหว้พระหยอดตู้ทำบุญซื้อสังฆทานเพื่อจะให้ชีวิตหายซวยคุณต้องจ่ายด้วยเพื่อให้ชีวิตเนี่ยหายซวยรอดพ้นจากเคราะห์กรรมแล้วพระเนี่ยผมถามจริงคุณมีต้นทุนอะไรครับคุณจึงต้องขายแต่ถ้าอยากขายจริงๆอ่ะมาเลยครับพระแท้เนี่ยใครก็รับซื้อแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณไม่ศรัทธาผมก็จะถามคุณว่าเงินน่ะคุณขายพระเวลาคุณอยากขายเท่าไหร่คุณจะขายเงินที่ได้จากการขายพระเนี่ยคุณใช้ได้ตลอดชีวิตไหมเป็นอีกมุมมองนะถ้าเดือดร้อนเงินจริงๆอยากจะขายจริงๆคุณเคยกราบไหว้บูชาพระที่คุณจะขายไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยกราบไหว้บูชาเลยทิ้งคว้างๆวันหนึ่งหมดตังค์มองหาพระขายพระดีกว่านั่นคือพระเขาจะเปลี่ยนบุญครับบางบ้านนะพ่อแม่บูชาทุกวันพระนะครับชีวิตเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการงานใหญ่โตพ่อแม่ตายลูกไม่เคยเข้าห้องพระไม่เคยกราบไหว้บูชาพระท่านก็มีอันที่จะต้องไปอยู่กับคนอื่นไปช่วยคนอื่นก็ทำให้อยากขายท่านก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันเนี่ยผมถามว่าคนที่อยากจะขายพระเนี่ยคุณเคยบูชาพระปะคุณเคยกราบไหว้บูชาพระไหมอยู่ๆเป็นพระคุณก็จะขายอย่างเดียวผมว่าพระมันก็เหมือนคนนะครับเนี่ยคุณเป็นคนสมาชิกในบ้านเขาจ้องจะไล่คุณออกจากบ้านอย่างเดียวคุณมีกระจายจะช่วยทำงานบ้านไหมครับน้องแหลมบ้านสิงห์เนี่ยผมบอกไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะอย่างผมเนี่ยสมมุติถ้ามีใครเนี่ยโอ้พี่โอ๊ตมันอย่างนั้นมันอย่างนี้คือนินทาผมไม่เชื่อผมคิดไม่ดีกับผมผมถามว่าเวลาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือผมจะช่วยไหมล่ะพระก็เหมือนกันคุณอยากจะขายเขาคุณไม่ศรัทธาเขาอะเขาอยากจะช่วยคุณไหมแต่บางแดกสำหรับผมถ้าไปเจอคนไหนดีๆอะโอ้เจอก็ยกมือไหว้นู่นนี่นั่นไม่ต้องบอกผมหรอกแค่ใครบอกว่าน้องคนนี้ลำบากผมยังอยากช่วยเลยแล้วพระเครื่องเนี่ยเขามีตาทิพย์เขาวิเศษเขารู้ว่าคุณศรัทธาหรือไม่ศรัทธานะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีพระต้องอยากขายนี่ถูกไหมครับอย่างผมก็ประกอบอาชีพเป็นเซียนพระแต่ผมก็มีพระเก็บเยอะผมก็แค่เป็นสื่อกลางให้คุณได้พระแท้นะฮะลองเอาไปบูชาแล้วก็ได้ลองเอาไปบอกนะกับคนต่อว่าแบบนี้ขอได้แบบนี้ใช้ได้นะครับ
นั่นแหละครับอ้าวก็คิดเอานะครับว่ามีพระแล้วคุณอยากจะขายหรือเปล่านะครับครับเหมือนกันน้องเอ็กนะครับมาสปภวันนี้วันจันทร์ก็จะรวดเร็วรุ่นไหนยังหาได้ง่ายขายไปซื้อรุ่นที่หายากก่อนอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ามีเป้าหมายครับหมายความว่ารุ่นที่มีประสบการณ์แพงมากเราไม่มีตังซื้อเราก็ซื้อรุ่นของพ่อเหมือนกันแต่รุ่นยังไม่แพงก่อนใช่ไหมพอเราเก็บรุ่นที่ไม่แพงอ่ะเป็นเงินออมเดือนหนึ่งซื้อองค์หนึ่ง10เดือนเอา10องค์รวมไปเป็นพระหลวงพ่อองค์นั้นรุ่นที่พิธีดีประสบการณ์ดีอย่างนี้ก็โอเคครับผมวันนี้ผมได้ทีเด็ดมาแล้วผมบอกเลยนี่องค์นี้ได้มาที่เรียบร้อยเอาว่าสิ่งที่ผมได้มาวันนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นบวกงงๆพอสมควรผมบอกนะรายการผมห้ามถามราคาพระเอางี้เลยดีกว่าใช่ผมบอกก่อนว่ารายการผมจะเป็นรายการที่ไม่บอกราคาพระไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกพระเครื่องไม่มีราคากลางจริงๆครับนะแล้วแต่ความศรัทธาการตั้งราคาพระเราไม่มีสิทธิ์ตั้งไงการตั้งราคาพระเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมคือกดพระบางอย่างไม่ให้แพงเมคพระบางอย่างให้แพงเกินจริงถ้าคุณไปอ่านประวัติแล้วคุณศรัทธาพระองค์นั้นมากคุณก็ตั้งราคาแพงคนที่เขาอยากได้เขาศรัทธาเขาก็จะซื้อราคาตามราคาที่คุณตั้งหรือถ้าเขาศรัทธาน้อยเขาก็ต่อรองคุณพอใจขายป่ะล่ะถ้าคุณยังศรัทธาอยู่คุณก็ไม่ขายถ้าคุณไม่ศรัทธาแล้วคุณอยากได้ตังค์มากกว่าคุณก็ต้องลงขายเข้าไปเรื่องราคาพระเครื่องสำหรับผมจะพูดเสมอว่ามันไม่มีราคากลางจริงๆครับทุกวันนี้ซื้อพระแพงไป200 300พันเครียดขายพระนะ 40,000-50,000 คนอื่นไปขายได้แสนนึงเครียดแล้วคุณขายได้แสนนึงไหมล่ะแต่ถ้าคุณศรัทธาเนี่ยคุณขายทำไมล่ะผมจึงไม่เห็นด้วยกับการที่เซียนพระนะ make sense ตั้งราคาพระเองไอ้คนที่พูดอ่ะมันไม่เคยซื้อจริงตามราคาที่มันพูดหรอกอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกนะครับสำหรับผมแล้วนั้นนะราคาพระคุณเป็นเจ้าของเหมือนคุณเป็นเจ้าของที่ดินน่ะคุณก็ตั้งราคาไปคนจะซื้อเขาชอบเขาก็ซื้อพระเครื่องไม่มีราคากลางครับเพราะคุณชอบถามราคากลางอ่ะมันจึงเข้าสู่กระบวนการการปั่นราคาพระเครื่องไงเนี่ยเห็นไหมบางอย่างกดพระบางอย่างที่ดีๆไม่ให้แพงสักทีแล้วก็ปั่นพระถูกๆให้แพงเกินจริงคุณก็ไปเข้าทางแต่ถ้าคุณอยากรู้ราคากลางพระเครื่องคุณไปย้อนดูไลฟ์ผมเลยไลฟ์ผมมีการปิดพระราคาจริงทุกองค์ฉะนั้นคุณไปดูได้ว่าในไลฟ์ผมเนี่ยผมเคยขายเท่าไหร่คุณสามารถใช้ราคานั้นมาขายพระผมได้แน่นอนกว่าไหมเพราะสมัยก่อนตอนที่ผมเล่นพระถามใครเขาก็จะหลอกกินตับเราอย่างเดียวล่ะครับเราต้องไปแอบดูว่าเฮ้ยเขาขายกันเท่าไหร่องค์เนี้ยเราจึงรู้ว่าพระองค์เนี้ยขายได้เท่าไหร่แล้วต้องขายใครคือคนไหนที่ซื้อพระองค์นี้ราคาสมมติองค์เนี้ยเขาไปขายกันคนซื้อซื้อไปหมื่นหนึ่งวันหลังอ่ะผมได้พระแบบนี้มาผมจะต้องไปขายคนนั้นเพราะผมรู้ว่าคนนั้นซื้อหมื่นหนึ่งคุณเข้าใจไหมครับนั่นมันคือความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับการเล่นพระครับไม่ใช่ถามแล้วเขาจะมาบอกคุณแล้วเขาจะมาหวังดีกับคุณ
จริงๆพี่น้องกันมันยังหลอกราคาพระกันเองครับคุณเป็นญาติอะไรกับเซียนพระล่ะมันจะได้มาจริงใจกับคุณน่ะใช่ไหมฮะประสบการณ์คุณดูเลยว่านะครับมีการขายจริงในไลฟ์ผมเนี่ยราคาหลวงพ่อนั้นอันนั้นอย่างนั้นเท่าไหร่คุณต้องเก็บประสบการณ์ตรงนี้ถ้าคุณยิ่งจดใส่สมุดบันทึกได้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับคุณเพราะคุณสามารถหาพระแบบนั้นมาขายผมได้แบบเนี้ยแฟนเพจผมก็ไปเดินหาเอามาให้ผมเช่าเนี่ยครับพระบางอย่างอ่ะมันไม่มีใครหรอกครับเพราะพลังศรัทธาของแต่ละคนไม่เท่ากันคุณรอพระราชบุรีไปขายคนที่อื่นดิเขาอาจจะซื้อเหรียญพ่อห้องแสนหนึ่งแต่คุณขายผมได้สามแสนอ่ะพระบางอย่างคนอื่นเขาขายแสนหนึ่งพระบางอย่างคนอื่นขายแสนหนึ่งมาหาผมสี่หมื่นผมยังไม่ซื้อเลยก็ผมไม่ได้ศรัทธาพระแบบนั้นฉะนั้นพระเครื่องคุณก็ต้องขายคนที่เขาศรัทธาผมจึงบอกว่ามันไม่มีราคากลางคนที่บอกพระเครื่องมีราคากลางอ่ะเนี่ยเขาโกหกคุณ